คนแรกก็เลยพ่อหลุนหนุ่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบได้ดูสิเขาไปยืนเด่นสง่าณที่แห่งนี้บนหัวของเขามีหมวกสวยสง่าแล้วเขาหันไปมองทางด้านซ้ายอย่างช้าๆทางด้านซ้ายเขาผิดหวังเซ็งมากมากเลยตัดสินใจหันไปทางขวาอย่างช้าๆขวาก็ไม่ใช่แล้วยังไงกันเนี่ยเขาหันมามองข้างหน้าแล้วงันขึ้นไปมองข้างบนเขาเห็นแล้วป้ายเด่นสง่าตัวเบลเลอร์ถูกใจเขายิ่งนักเขาจึงเปล่งวาจาอย่างมีอำนาจออกมาว่าแม่ข้าตำปูปลาจานหนึ่งเป็นไงเจอปูปลาถึงแล้ววอซิตไม่เอาแล้วตลกบิดตลกบิดเว้ยไอ้นั่นผิดหวังผิดหวังเว้ยตลกบิดผิดหวังเอาละวันนี้เขาต้องเดินทางกลับบ้านนะฮะเขามองไปทางซ้ายเอ๊ะมอเตอร์ไซค์คันนี้จะส่งเขาได้หรือเปล่าคงไม่ถึงที่แน่ก็ตัดใจมองไปทางขวาไปกับเด็กหนุ่มคนนี้ดีกว่าสบายใจขึ้นแล้วเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ทันทีแล้วก็ถามคนขี่ว่าอีพีพีขับมอเตอร์ไซค์ป่ะเนี่ยไม่ส่งผมได้บ่ผมสิจะไปดอนเมืองเออหนาวหังว่าพี่ว่าโอ๊ยได้เลยพี่ผมไปทุกที่อยู่แล้วผมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะพี่นั่งให้สบายใจได้เลยผมอ่ะกะจะขับไปส่งให้พี่นะจากนี่นะอีก5นาทีถึงดอนเมืองเลยดิฟังโอเคพบกับผู้โดยสารท่านต่อไปครับพร้อม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 ดูสิแหมจริงๆเลยผับไม่น่าเลิกเร็วเลยถ้านั่งแท็กซี่ไปอาจจะช้านั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างดีกว่าหันไปทางมองทางด้านขวาไอ้คนนี้มีผู้โดยสารแล้วอุ้ยตายแล้วหันไปทางซ้ายแล้วสาวน้อยคนนั้นก็เลยเดินตัดสินใจเดินขึ้นไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ต่อพี่คะค่ะผมไม่ตอบโต้เองครับเออดีผมจะได้ไม่ต้องพากเพิ่มเดี๋ยวพี่พากให้จ๋าแล้วกันพี่คะค่ะไปส่งหนูได้ไหมใจค่ะหนูอยู่ไหนแล้วจ๊ะอยู่บกิจค่ะเป็นถามมึงเขาถามล่ะแล้วทั้ง2คนนะฮะผู้โดยสารไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันที่กำลังจะแข่งกันนะฮะทั้ง2คันเริ่มสตาร์ทเครื่องไฟเขียวทำให้ผู้โดยสารเริ่มตกใจนะครับเอ๊ะทำไมวิ่งไวกันเหลือเกินรถเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายวิ่งทางตรงหันลูกหลังหักเรียบทางลูกหลังเลี้ยวซ้ายทำไมเลี้ยวต้องหันไปดูคันนั้นตลอดเลยวะดูเพื่อนนะทางตรงไฟเขียวเบรกทำไมไฟเขียวไปเลยไปเอาแล้วเริ่มเบียดเข้าไปฮะไอ้คันเด็กเริ่มเบียดเข้ามาออสปาดหน้าออสปาดหน้าอาไทยไม่ยอมนะฮะอาไทยไม่ยอมอาไทยปาดเหงื่อปาดไปต่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งทางตรงออสปาดหน้าไอ้นุ่นก็เก่งยังไม่รู้จะเสยหรือว่าจะลงรถขึ้นสะพานรถลงสะพานไฟแดงไฟแดงเขียวไฟเขียวอาไทยกำลังจะปาดหน้าแต่ออสหลบเข้าซอยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอุ้ยรถล้มผู้โดยสารตกลงไปผู้โดยสารตกอุ้ยออสเข้ามาประคองดูผู้โดยสารประคองผู้โดยสารเป็นอะไรหรือเปล่าออสมาถามผู้โดยสารผู้โดยสารเป็นอะไรบ้างครับมาถามเขาตายแล้วครับตายของผู้โดยสารด้วยครับแล้วผู้โดยสารอีกคนก็ค่อยๆย่องเดินเข้าไปหาแล้วเขาก็ถามขึ้นว่าหมอซีดไปทางเด็กหมอซีดไปทางเด็กครับESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ